่ายงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติอยู่หนองคายค่ะจังหวัดหนองคายเพิ่นก็จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะอยู่ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารกลางจังหวัดหนองคายนายสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะซึ่งจังหวัดหนองคายค่ะได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าและอีกอย่างนึงชาวจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะโดยในงานครับเริ่มจากการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน2ชุดชุดที่1รำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดที่2การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานเทิดไทยมหาราชาจากนั้นเป็นการแสดงของวงดุริยางค์บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติชมวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานในพิธีศาลอัยการทหารตำรวจลงนามถวายพระพรประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาประธานในพิธีนำกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานบันทึกภาพถ่ายเป็นอันเสร็จกิจกรรมครับค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่รายการอีสานวันนี้ยกมาให้เบิ่งนะคะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานนี้29กรกฎาคม2567จัดงานสโมสรสันนิบาตกันทั่วประเทศ76จังหวัด77จุดร่วมส่วนกลางพร้อมนะคะถือว่ายิ่งใหญ่อลังการสมพระเกียรติอีหลีค่ะครับ